Hi, I'm Porsche. Welcome to Dr. Tilcha. อ่านหนังสือยังไงให้รู้เรื่องและเข้าใจอ่านหนังสือยังไงให้จำได้สักทีวันนี้ครูมี7เคล็ดลับดีๆในการอ่านหนังสือยังไงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดเวลาในการอ่านด้วยก่อนอื่นแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีเป้าหมายในการอ่านหนังสือว่าเราอ่านหนังสือครั้งนี้ไปทำไมเพื่อจุดประสงค์อะไรถ้าเราทำสำเร็จแล้วเราจะได้อะไรเป็นรางวัลตอบแทนชีวิตของเราจะดีขึ้นไหมครอบครัวของเราจะดีขึ้นไหมและพวกเขาจะภูมิใจในตัวเรามากแค่ไหนถ้าเราทำสิ่งนั้นสำเร็จความตั้งใจความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เราเนี่ยทำทุกอย่างสำเร็จได้โดยไม่ยากและทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ข้อที่1เริ่มจากการที่เราเลือกวิชาที่เราชอบมากที่สุดหรือวิชาที่เรามีความถนัดหรือวิชาที่เราทำได้ดีหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือวิชาไหนที่เราเกลียดน้อยที่สุดเราจะเริ่มจากวิชานั้นก่อนเพราะว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดและเราจะต้องทำลายแล้วก็ต่อสู้กับความขี้เกียจนั้นให้ได้ก่อนข้อที่2หาหนังสือที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจถ้าเป็นโจทย์ข้อสอบให้เราหาหนังสือเฉลยแบบละเอียดหรือมีคำอธิบายเพิ่มเติมแบบละเอียดเพราะเราจะได้ทบทวนไปด้วยในตัวถ้าใครจะเรียนพิเศษเนี่ยครูแนะนำให้เรียนกับติวเตอร์หรือว่าครูที่เราเรียนแล้วเราเข้าใจมากกว่าการเรียนตามเพื่อนข้อที่3การแบ่งหนังสือออกเป็นส่วนๆการอ่านหนังสือก็เปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอว์นั่นเองการจะได้ภาพใหญ่ภาพนึงมาเราจะต้องนำจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆเนี่ยมาต่อรวมกันหลายๆตัวการแบ่งจิ๊กซอว์พวกนั้นหรือว่าแบ่งหนังสือที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยให้เป็นส่วนๆจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกท้อไม่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปหรือมากเกินไปเราจะค่อยๆสะสมความรู้ไปทีละส่วนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอ่านหนังสือทั้งหมดให้จบภายใน1วันหรือว่า1สัปดาห์เช่นวิชาคณิตศาสตร์เราอาจจะเริ่มจากหัวข้อที่ง่ายที่สุดหรือหัวข้อที่เราคิดว่ามันไม่ได้ยากสำหรับเรายกตัวอย่างเช่นอาจจะเริ่มจากสมการอาจจะเริ่มจากเปอร์เซ็นต์ร้อยละหรือว่าอัตราส่วนก่อนพอเราทำได้แล้วเนี่ยพยายามขยับไประดับต่อไปขยับไปหัวข้อถัดไปวิชาชีววิทยาทุกคนรู้ดีว่าข้อมูลมันเยอะมากเราไม่สามารถอ่านจบได้ในวันเดียวอยู่แล้วดังนั้นการแบ่งเป็นส่วนๆแบ่งเป็นหัวข้อย่อยเนี่ยสำคัญมากเช่นเราอาจจะกำหนดว่าในสัปดาห์นี้เราจะเริ่มจากหัวข้อพันธุศาสตร์ก่อนสัปดาห์ต่อไปเราอาจจะอ่านเรื่องการสังเคราะห์แสงหรือว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจากนั้นเราจะขยับไปลำดับต่อไปเรื่อยๆพอหัวข้อเล็กลงเป้าหมายเราจะชัดเจนขึ้นแล้วเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จได้เนี่ยมันจะมากขึ้นด้วยและทุกอย่างมันจะดูง่ายขึ้นพอสุดท้ายเราจะรวมเอาจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆเนี่ยหรือหัวข้อย่อยๆที่เราได้อ่านมาแล้วเนี่ยมารวมต่อกันให้กลายเป็นภาพใหญ่ก็คือกลายเป็นจิ๊กซอว์ผืนใหญ่นั่นเองหรืออย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถต่อจิ๊กซอว์นั้นได้ครบเกือบ 100% ภาพนั้นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% แต่เราก็สามารถเดาได้ว่าภาพนั้นคือภาพอะไรและมันก็ไม่ได้เลือนลางจนเกินไปข้อที่4เลือกเวลาในการอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับเราเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบตื่นเช้าหรือว่าสมองไม่เดินในตอนเช้าดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเลือกการอ่านหนังสือในตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนมากกว่าเพราะว่าการอ่านหนังสือในตอนกลางคืนจะมีความเงียบแล้วก็มีสิ่งรบกวนน้อยกว่าเช่นการเล่นโทรศัพท์การคุยกับเพื่อนเสียงจากรถยนต์เสียงต่างๆซึ่งจะรบกวนการอ่านหนังสือของเราได้ข้อที่5ห้ามคิดว่ามันทรมานมันเหนื่อยมันเบื่อข้อนี้อาจจะยากสำหรับทุกคนนิดนึงแต่ว่าทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือเนี่ยแต่ละบรรทัดที่เราได้อ่านไปมันจะเป็นการพัฒนาเราไปในแต่ละสเต็ปนั่นเองดังนั้นทุกๆบรรทัดที่เราได้อ่านทุกๆนาทีที่เราได้สละเวลาในการอ่านหนังสือไปมันพัฒนาตัวเราเองไปแล้วในแต่ละวันข้อที่6การวางแผนและการแบ่งเวลาครูว่าการอ่านวันละนิดวันละหน่อยจะดีมากกว่าการไปโหมอ่านหนังสือในตอนช่วงใกล้สอบทีเดียวเพราะยังไงมันก็ไม่ทันอยู่แล้วโดยการเริ่มจากวันแรกอาจจะเป็น 5-10 นาทีก่อนจากนั้นวันถัดไปเนี่ยเราอาจจะขยับไปเป็น 10-15 20นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงต่อวันเพราะจริงๆแล้วการเริ่มต้นในการอ่านหนังสือแค่5นาทีเนี่ยมันมากกว่านั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องเอาชนะความขี้เกียจในตอนนั้นให้ได้ก่อนสัปดาห์แรกเนี่ยเราอาจจะแพลนอ่านหนังสือไว้วันละ 15-30 นาทีจากนั้นเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเวลาการอ่านหนังสือ
พิ่มระยะเวลาไปเป็น1ชั่วโมง2หรือ3ชั่วโมงต่อวันซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความขยันวินัยแล้วก็เวลาที่เรามีอยู่ในตอนนั้นยิ่งในช่วงใกล้สอบเนี่ยเราจะสังเกตตัวเราเองว่าเราเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้นานกว่าในช่วงแรกๆเพราะว่าเรามีเวลาเหลือน้อยแล้วดังนั้นเราจะบังคับตัวเองได้มากขึ้นแต่เมื่อระวางแผนและแบ่งเวลาเสร็จแล้วสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการรักษาวินัยในตัวเองนั่นเองหลายๆคนเนี่ยจะท้อแล้วก็ขี้เกียจในระหว่างทางซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะล้มเลิกและไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในตอนแรกได้สำเร็จครูอยากจะแนะนำว่าให้เราเนี่ยกลับไปดูเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในตอนแรกว่ามันคืออะไรและรางวัลหลังจากนั้นที่เราจะได้เนี่ยมันคืออะไรถ้าเราทำมันสำเร็จมันจะดีกับตัวเราแล้วก็อนาคตของเราหรือครอบครัวของเรามากแค่ไหนเราจะได้ไม่เสียกำลังใจในระหว่างทางแล้วก็มีแรงฮึดสู้ต่อไปข้อที่7รู้อะไรรู้ให้จริงเอาให้ชัวร์ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้สมัยนี้เราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต Google หรือว่าเราจะถามเพื่อนที่รู้มากกว่าตัวเราเราอาจจะถามติวเตอร์หรือถามครูก็ได้ไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญของข้อเล็กๆนั้นก็ได้การเสียสละเวลาแค่ 5-10 นาทีเพื่อค้นคว้าแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมการรู้แบบชัวร์ในตอนนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ความรู้นั้นเนี่ยได้ตลอดไปมันจะดีกว่าการรู้แบบงูปลาหรือมั่วนิ่มหรือว่าการใช้แบบถูกๆผิดๆไปเรื่อยๆสรุปว่าถ้าทุกคนเนี่ยสามารถทำตาม7ขั้นตอนที่ครูบอกไปได้ครูเชื่อว่าการอ่านหนังสือเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถประหยัดเวลาได้อีกมากและสุดท้ายเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในตอนต้นเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครูขอสรุปสั้นๆทั้งหมด7ข้อข้อที่1เริ่มจากเลือกจากวิชาที่เราถนัดหรือมีความชอบก่อนข้อที่2หาหนังสือที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจ3การแบ่งหนังสือออกเป็นส่วนๆ4เลือกเวลาอ่านหนังสือให้เหมาะกับตัวเรา5ห้ามคิดว่าโปรเจกต์นี้มันน่าเบื่อมันเหนื่อยมันท้อและมันใช้เวลานานให้เราพยายามให้กำลังใจตัวเองอย่าท้อแล้วก็สู้ต่อไป6วางแผนแบ่งเวลาแล้วก็รักษาวินัยในตัวเองและข้อที่7รู้อะไรรู้ให้จริงโอเคจบแล้วสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ That's all for today. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like and share if you like this video because your little help means a lot to me. Have a good weekend. Take care. Bye bye.